สืบสุทธิสารรวบหนุ่มหื่นขยี้กามหลานวัยเพียง4ขวบยังปฏิเสธอ้างไม่ได้ทำทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิดเมื่อเวลา 21:00 น.ของวันที่19มกราคม2566ที่สน.สุทธิสารพันตำรวจเอกพรเทพเฉลิมเกียรติผู้กำกับสน.สุทธิสารพร้อมชุดสืบสวนจับกุมนายรุ่งอรุณเง่าสุขอายุ36ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 250/2567 ลงวันที่18มกราคม2567ในฐานกระทำความผิดพยายามกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน30ปีซึ่งมีใช่ภริยาของตนโดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามโดยจับกุมได้ที่หน้าอิงอันอพาร์ตเมนต์ย่านห้วยขวางทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วญาติของเด็กหญิง A วัย4ขวบเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสน.สุทธิสารว่าผู้ต้องหามีศักดิ์เป็นตาของเด็กหญิงเนื่องจากมาคบหากับแม่ของแม่ที่บ้านพักย่านสุทธิสารโดยเด็กหญิงเล่าให้ยายฟังว่าผู้ต้องหาพยายามข่มขืนต่อมาญาติตัดสินใจเข้าแจ้งความและนำสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำจนสามารถขอศาลอาญาออกหมายจับต่อมาสายลับประสานมาว่าพบผู้ต้องหาอยู่บริเวณสถานที่ดังกล่าวจึงเข้าไปจับกุมสอบสวนยังให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้ลงมือก่อเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหานำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.สุทธิสารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิด